ก็เมื่อวันอาทิตย์ที่25กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานะคะชมลมสายใยไทยแทนคุณแผ่นดินได้จัดงานประกาศรางวัลเชิดชูเกียรติรางวัลพลมวิหารธรรมประจําปี2566ค่ะรางวัลบุคคลตัวอย่างแห่งชาติคนไทยต้นแบบตัวอย่างดีเด่นณห้องประชุมคุรุสภากระทรวงศึกษาธิการกรุงเทพนะคะประธานโครงการโดยอาจารย์เมธาเทพพิทักษ์ค่ะและภายในงานค่ะก็มีศิลปินนักธุรกิจอาจารย์โหราศาสตร์มากมายนะคะมาร่วมงานแล้ว แลก็ร้องเพลงอันไพเราะด้วยนะคะอาทอาิคุณการทัศนะนะคะคาถาขุนแผนคุณเตวิตออฟฟิศเซลนะคะแล้วก็หม่อมราชวงศ์จิราพัฒช,ชุมพรนีนวัฒนานน์นะคะโปรดให้เกียรติเป็นประธานมอบในครั้งนี้ด้วยค่ะ